بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งโดยปกติธรรมดาแล้วณสถานที่แห่งนี้ก็จัดให้มีการเรียนการสอนในรอบเดือนอยู่แล้วเพราะว่าท่านเจ้าภาพมีจิตสำนึกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานริซกีให้ถ้าเรามาดูการดูกรรมกันหลักธรรมดาทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดนะครับก็เจ้าภาพก็อาจจะบอกว่าไม่พร้อมนะครับสถานที่ไม่พร้อมทุกอย่างไม่พร้อมก็ได้ปัจจัยไปวันๆหนึ่งผมคิดว่าคงเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้พี่น้องต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราคือคนสองโลกและโลกดุนยานะครับบางคนก็40นะไอ้เกิดน่ะมันเรียงแต่ตายไม่เรียงหรอกบางคนก็50 60 70 80 90แล้วแต่อายุไขที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ได้กำหนดเรื่องอายันของเรามาแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องขนขวายในดุนยาทางรอดในวันอาคิเราะห์ผมได้พูดอยู่เสมอว่าคนมุสลิมเนี่ยมันจะต้องได้สิ่งที่กาเฟรไม่ได้ไอ้ได้เหมือนกันเราไม่ต้องการกาเฟรก็รวยเราก็รวยเขามีเบนซ์เราก็มีเบนซ์เขามีโรลส์รอยซ์เราก็มีไอ้นี้ไม่ต้องการเพราะมีเหมือนกันแต่เราต้องได้ในสิ่งที่กาเฟรไม่ได้ทำไงอ่ะครับพี่น้องเมื่อวันศุกร์ผมเดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ไปที่สงขลาแล้วก็เลยไปบรรยายที่ยะลาก็เข้ามาตรงสถานที่ที่ยิงกันตาย4คนที่ออกทีวีพอรถกรุงเทพเนี่ยมันจะมีรถตามก็ถึงอายันที่ไหนมันก็จบพี่น้องกลับมาถึงบ้าน3ทุ่มเมื่อคืน17ชั่วโมงนั่งรถไปเครื่องดังนั้นถ้าหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยจริงกับอัลลอฮ์ผมไม่ไหวเล่าอ่ะคนจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยมันได้ล้านเปอร์เซ็นต์มีแต่ได้แต่ให้จริงนะอย่ามีลูกเล่นบางคนอ่านกุรอานตอนเช้าพอตกเย็นสวนอัลลอฮ์สวนรอซูล
่านตอนเย็นตื่นตอนเช้าสวนอัลลอฮ์รอซูลมีเยอะแยะมากมายก่ายกองเพราะนั้นทำไมผมจึงตั้งหัวข้ออันนี้ก็ผมคนเดินทางบางทีสี่ทุ่มมาบรรยายไปบรรยายแถวใต้โอ้โหไฟกูโบอะไรมันถึงสว่างสวายอย่างนี้อ๋อเฝ้ากูโบเฝ้ากูโบพี่น้องเราก็มาคิดว่าสังคมเนี่ยมีการเรียนการสอนแต่ไม่ได้เอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาสอนเนี่ยมันจะแก้อะไรได้ไหมทำกันมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดไอ้ทำบุญอะไรต้องมีอะไรต่างๆนานาแบบนี้ก็ยังไม่คิดไงยังไม่พิจารณาและยังไม่ติดตองไอ้ผมพูดเนี่ยไปโดนองค์กรใดก็ต้องขอมาอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีทำให้ดูทุกเรื่องฮัจญ์ก็ไปครั้งเดียวใช่ไหมไอ้ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ห้ามห้ามไม่คนให้ไปฮัจญ์นะมันดีสิก็ไปหลายเที่ยวแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยไปครั้งเดียวก็เราไม่คิดไงและผมถามว่าฮัจญ์เนี่ยถูกวะฮีลงมาในปีที่เท่าไหร่ในปีที่9และทำไมนบีไม่ไปล่ะนบีไปปีที่10ใช่ไหมเพราะว่าที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อบูบักไปทำและบอกกับอบูบักว่าอบูบักเองจงไปประกาศที่ไบตุลลอฮ์ว่าตั้งแต่ปีนี้ห้ามมุชริกมาเดินต่อว่าไบตุลลอฮ์โดยเด็ดขาดและห้ามต่อว่าไบตุลลอฮ์ในสภาพที่เปลือยกายก็เพราะเหตุอันนี้ไงนบีจึงไม่ไปทำฮัจญ์ปนกับมุชริกปนกับคนแก้ผ้าอบูบักรประกาศและนบีก็สั่งว่าเวลาต่อว่าเสร็จแล้วให้ไปละหมาดที่มะกอมนบีอิบรอฮีมต้องอ่านซูเราะห์นี้กาฟิรูนกับอิคลาส2รอกอะฮ์ต้องอ่านซูเราะห์นี้ความหมายก็ดูเองผมไม่แปลหรอกเพราะพี่น้องต้องไปอ่านแล้วก็ดูความหมายไม่งั้นเราก็อ่านกุรอานบางทีเดือนหนึ่ง2จบแต่ถามว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราบ้างล่ะฉันไม่รู้อ่านมาตั้งเป็น10ปีแล้วก็เปลี่ยนสภาพไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยและมันจะเป็นประโยชน์อะไรในการอ่านกุรอานเดี๋ยวจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนั่นแหละเรื่องทำไมอ่านกุรอานและกุรอานลากเราลงนรกให้รู้ข้อมูลความสำคัญของกุรอานก่อนว่าอัลลอฮ์ประทานลงมาเพื่ออะไรและสังคมที่ไม่มีการเรียนการสอนอะไรเกิดขึ้นเพื่อเราได้ตระหนักนะเพราะว่าดุนยานี้เราอยู่กันก็ประมาณผมนี่70จะอยู่ได้อีกกี่วันก็ไม่รู้แล้วก็ใครถามเพราะว่าใครกล้าพูดไหมว่าจะอยู่สิ้นกันกระดาษผมก็ไม่กล้าเมื่อเราไม่กล้าแล้วเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพี่น้องจำไว้ว่าอินนามัลอามาลูบิลคอวาติมผลงานของคนมันขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตทีนี้พอเราได้ยินหะดีษต้นนี้เราก็ดีใจอยู่เรื่อยไปก่อนตระกูลของฉันอายุมันร้อยปีทั้งนั้นสนุกสนานไปก่อนเงินทองมากมายก่ายกองใช้ไปก่อนเดี๋ยวแก่แล้วค่อยเข้าสู่เราแล้วก็ตบัดไหนยกมือให้ผมดูสักคนที่ว่าใครจะอยู่ยัน90ยกมือขึ้นมีใครแน่ใจไหมว่าอยู่ถึง90แน่ยกมือขึ้นที่พี่น้องเมื่อเราไม่มีความมั่นใจว่าเราจะอยู่ถึง90จะทำยังไงกับอดีตที่ผ่านมาที่ชั่วกับอัลลอฮ์มาไม่ยากครับพี่น้องหันหน้ามาตอบรับอัลลอฮ์หันให้เต็มอย่าหันข้างอิชิกุโบฉันก็ไปเฝ้ากุโบฉันก็เอาไปละหมาดยะนาซะห์แจกฉันก็รับอย่าหันข้างให้อัลลอฮ์บทความต่อไปนี้พี่น้อง
รับฟังแล้วก็ให้พี่น้องรับรู้ด้วยเพราะว่ามันเป็นบทความที่กินใจสำหรับอุมมะของนบีมุฮัมมัดว่าการที่สังคมไม่มีการเรียนการสอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเพราะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมรับใหญ่นะครับรับมากถึงกับนบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำหน้าที่รับหน้าที่เวลานี้เลือกอิหม่ามเขาก็อัดเงินกันใช่ไหมเพราะอะไรต้องการเงินเดือนเดือนละพันกว่าบาทนรกฉันไม่แคร์เอ้าลียะมิลูเอาซารอฮุมกามิลตันยอมันกิยามะเพื่ออัลลอฮ์จะให้พวกเขาเหล่านั้นรับบาปกรรมในวันกิยามะบาปของแกเองว่ามินอัลซาริลลัซียูดิลลูนะฮุมบิกอยริอิลและบาปกรรมที่พวกท่านเป็นอิหม่ามและสอนให้เขาหลงรับไปด้วยธรรมดานี่เรื่องการเรียนการสอนต้องในมัสยิดใช่ไหมแต่ฉันไม่ให้เข้าฉันไม่ให้เข้ารับไหมเนี่ยพี่น้องเพราะนั้นที่มันมีเรื่องซิริกมากมายก่ายกองพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรเอานึกออกไหมเพราะอะไรเพราะว่าทางท่านจุฬารัฐมนตรีต้องมีหนังสือเวียนถึงประธานจังหวัดประธานจังหวัดมีหนังสือให้กับรองประธานรองประธานแจกให้อิหม่ามทุกมัสยิดแกอย่าทำซิริกนะอย่าขอกับคนตายนะอย่าเฝ้ากูโบนะพี่น้องเรื่องเหล่านี้ผมรู้ตายหมดอะถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะที่ท่านได้ทำหน้าที่ที่นครมักกะฮ์ถูกต่อต้านทุกวิถีทางบางคนก็มาบอกกับนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดเอ็งอย่าประกาศอิสลามแบบนี้อย่าตำหนิรูปเจเวตของเราสิเอ็งต้องการอะไรเราจะให้ใช่หรือเปล่ามันให้คนแต่ละเผ่าเนี่ยเผ่าละคน10เผ่าเอาไป10คนหนุ่มชักกันเอาอะไรเอาไปฆ่าแต่ให้อบูตอลิบส่งมุฮัมมัดมาให้เราคนเดียวพออบูตอลิบให้มั้ยอบูตอลิบไม่ให้เมื่อไม่ให้แล้วเนี่ยมันก็บอกยังไงพี่น้องมุฮัมมัด3อย่างเนี่ยเรากับเองอยู่กันได้หนึ่งมุฮัมมัดเอาสตังไหมฮะเอาไม่สตังจะให้ให้รวยกับคนมักกะนบีบอกไม่เอาไม่เอาสตังเอาสตรีไหมไม่เอาสตรีเอาอำนาจไหมจะให้ไม่สามอย่างไม่เอาสี่อย่างอยู่กันได้แกมากราบไหว้อัลลอฮ์ปีนึงเราจะไปกราบไหว้ไอ้แกมากราบไหว้รูปเจ้าเวทเราปีนึงเราจะไปกราบไหว้อัลลอฮ์แกปีนึงวะฮีก็ลงมากุนยาอายุฮัลกาฟิรุนนี่คือรอซูลแต่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่มันเลอะเทอะที่มันเกิดขึ้นในมัสยิดเพราะอะไรเพราะเรื่องสตังใช่ไหมฮะเรื่องสตังใช่ไหมมีเหรอพี่น้องครับอัดเงินเลือกอิหม่ามกันเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่อิหม่ามทุกวันนี้อย่าตำหนิผมนะครับส่วนใหญ่เป็นลาพ่อเป็นอิหม่ามลูกก็ต้องเป็นมีความรู้หรือไม่มีไม่ต้องมึงลงอะไรกันกูหาเสียงให้มึงเขาถึงเรียกว่าบางมัสยิดกองทัพราชสีแต่ลานำลาขึ้นกุตบะคนที่นั่งฟังจบมักกะจบปิญญาโทจบมะดีนะห์กูไม่ขึ้นขึ้นแล้วมึงว่ากูหมดปัจจัยกูไปทำอะไรใครไม่ได้นี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบันนี้ใช่ไหมมันต้องมองให้เห็นภาพพี่น้องและลูกหลานเราอยู่ยังไงเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอยู่กันยังไงเด็กสี่ขวบเรียกมือถือพ่อแม่ต้องซื้อให้และพี่น้องจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแก้ก่อนพี่น้องครับ
ฟังบทความอันนี้ให้ดีท่านบางพรจะเชิญผม4เดือนครั้ง5เดือนครั้งไม่สนผมจะพูดเรื่องเดียวนี่แหละการให้ความสำคัญกับกุรอานการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเพราะเราพูดกันเลยพี่น้องไอ้ยูฮันมุสลิมุนโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายบาอาซาอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุอาบาดารดะรอดิยัลลอฮุอันฮุอิลัดดิมัสท่านอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตอบคนคนเดียวที่ซัยฏอนกลัวที่สุดนบีบอกอุมัรเอ้ยแกน่ะเดินไปทางไหนก็ช่างซัยฏอนต้องเลี่ยงแกหลีกคนละทางแต่เราน่ะซัยฏอนไม่มาหาเพราะอะไรอ๋ออย่างนี้ไม่ต้องซัยฏอนหรอกอารมณ์ในตัวมันก็ชั่วพาพออยู่แล้วใช่หรือเปล่าบางคนเห็นไหมอารมณ์ในตัวมันพามันไปชั่วฉันไม่ต้องไปยุ่งหรอกที่ฉันจะไปยุ่งน่ะยุ่งคนรู้ดังนั้นอุมัรส่งอาบาดัดดะไปที่ดิมัสที่ซามในปัจจุบันนี้นบีบอกว่าถ้าซามมันเกิดวิกฤตถ้าซามมันเลวร้ายในดุนยานี้จะไม่มีอะไรดีอีกแล้วท่านนบีได้พูดเอาไว้ลูกสาวผมมาจากตุรกีลูก3คนสามีมาเมื่อคืนนี้มาอยู่2เดือนเห็นเสื้อของแม่เห็นเสื้อของพ่อลูกสาวร้องฉันจะเก็บไปให้พี่น้องชาวซีเรียที่อยู่ทั้งเขตแดนตุรกีมะจะให้ฉันไหมเรานี่มันอยู่กันสบายสบายจนกระทั่งไม่มีเวลาออกจากนอกบ้านสบายจนกระทั่งไม่มีเวลาไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาใช่หรือเปล่าพี่น้องทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยพรมนะครับทางไปสวรรค์มันปูด้วยขวากหนามใช่หรือเปล่าแต่เราไม่เคยลำบากเลยจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์พอบอกไปฟังศาสนาไม่มีเวลาเวลาคนที่บอกว่าไม่มีน่ะคือวันที่เขาแบกน่ะยอมแล้ววันที่เขาแบกเข้าโรงแล้วไปฝังวันนั้นมีเวลาหืมทำอะไรอ่ะทำไมคนโน้นเขาละหมาดได้ทำไมคนนี้อ่านกุรอานได้ทำไมคนนี้ก็แบ่งเวลาไปฟังศาสนาได้เราก็24ชั่วโมงเหมือนเขาแต่เราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่พยายามในการที่จะเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำของเราคนที่จะเข้าสวรรค์พี่น้องจำให้ดีเลยนะต้องเป็นคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำได้และไปสวรรค์ดังนั้นลิยากูนะละฮุมมุอัลลิมันวะมุฟักกิฮันวะอิมามันฟิศศอลาท่านอุมัรได้ส่งอบาดาระไปที่ดิมัสเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้และมีความเข้าใจและเป็นอิหม่ามในการนำละหมาดก็ถามว่าในยุคนั้นน่ะที่ดิมัสยังมีซอฮาบะห์เหลืออยู่ไหมพี่น้องเราจุดที่จะเอาคือถ้าสังคมขาดการเรียนการสอนไม่ต้องถามถึงความหายนะพี่น้องขนาดมีการเรียนการสอนนี่ก็ยังไม่ไหวจะหายนะอยู่แล้วนะถ้าเราไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยพี่น้องรู้ไว้ด้วยซีอามาก็ดีพอเราบอกซีอาเป็นกาเฟตเอ้ยไปว่าเขาทำไมเป็นกาเฟตเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็บ้านผมอยู่ข้างคนพุทธลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันกล่าวทั้งวันเลยไอ้ทิ้นมีทิ้นมาเอาว่าไงอ่ะก็เพราะเราไม่ชัดเจนในเรื่องของอะกีดะห์เราจึงแยกอะไรไม่ออกพี่น้องดังนั้นฟะลัมมาบาละกอฮาวะยะดันนาสอูลิอูบิตัรวังกอมาซูฟินนาอิมในเมื่อท่านอบาดาร์ดะได้มาถึงดีมัสก็พบว่าคนนั้นชอบความฟุ้งเฟ้อกุรอานมีใช่ไหมเล่าบัสตุลลอฮ์ริสกอลีอิบาดีฮิลาบาเกาฟิลอัร
ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แผ่เมตตาให้กับบ่าวเยอะๆทำอะไรก็ร่ำรวยเงินทองมากมายก่ายกองมันจะทรยศและมันจะสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินพี่น้องว่าถูกไหมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและจะต้องรับรู้เพราะเรามีลูกมีหลานจะไม่ส่งหลานเรียนศาสนาแล้วถ้าลูกเราพลาดมาแล้วอ่ะฮะดังนั้นวังกอมาซูฟินนาอิมคนที่ดีมัดจมปักอยู่กับเรื่องเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ไม่เคยสนใจเรื่องราวของศาสนาฟาฮาลากะฟาฮาลาฮูซาลิกะวะดาอันนาซัยลันมัสยิดพี่น้องครับท่านอาบาดัดดะตกอกตกใจมากกับเรื่องนี้ไปสอนคนที่ไหนไม่มีใครตอบรับเลยวะดาอันนาซีลันมัสยิดก็เชิญเรียกร้องเข้ามัสยิดฟัดยะตะมาอูอะลัยฮิพอรวมกันอยู่ในมัสยิดแล้วฟาวากอฟาฟีฮิมท่านก็หยุดในมัสยิดแล้วก็กล่าวกับพวกเขาเหล่านั้นว่ายาอาลัดดิมัสโอ้ชาวดีมัสเอ๋ยอันตุมอิควานุฟิดดีนนี่ไงที่นั่นยังมีเหล่าซอฮาบะอยู่และเกิดอะไรขึ้นจึงพลาดพังไม่มีการเรียนการสอนรู้ได้ยังไงว่ามีซอฮาบะอยู่ท่านอบาดัดดาบอกว่ายาอาลัดดีมัสโอ้ชาวดีมัสเอ๋ยซีเรียมันจะกว้างแค่ไหนไม่รู้อันตุมอิควานุฟิดดีนพวกท่านเป็นพี่น้องในศาสนาเดียวกับเราวันยีรอนุฟิดดาร์เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันวันอันซอรุอัลลอาดะเคยรบและมีชัยชนะเหนือศัตรูด้วยกันอบาดะดะเตือนกล่าวสุนทรพจน์ยาอัลดิมัสโอชาวดิมัสเอ๋ยมัลลาซียัมนาอุกุมมินมาวัดดะติวันอิสติยาบะติลินาซีฮะติอะไรเป็นสิ่งที่ห้ามท่านจากการที่จะรักฉันและตอบรับคำนัสีฮะของท่านอะไรเป็นเหตุจึงไม่ฟังพี่น้องผมต้องการให้พี่น้องเก็บไปคิดถามว่าที่เราได้เนี่ยมัดในบ้านหนักใครให้หรือได้มาด้วยความขยันถ้าได้มาด้วยความขยันคนขยันทั้งหมดต้องรวยต้องคิดถึงเบื้องบนอย่าให้อัลลอฮ์ให้เราเป็นการให้อย่างเกียรติไม่ใช่ให้อย่างรักให้แล้วเรามาตกบฏกับอัลลอฮ์ไม่เคยดูแลคนยากไร้คนยากจนเด็กในหมู่เกมที่เรียนดีแต่เราไม่เคยสนใจวันที่ท่านตายนะมีอะไรไปกับแกด้วยมีอะไรไปกับพี่น้องด้วยพี่น้องดังนั้นวะอานะลาอับตะกีมิงกุมไซอาฉันไม่ต้องการอะไรจากท่านเลยสักสิ่งเดียวฟานาซีฮาตีละกุมวามุนาตีอาลาไวริกุมในการตักเตือนของฉันที่มีต่อพวกท่านค่าใช้จ่ายฉันได้มาแล้วจากอุมาร์มาลีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยอุลามาของพวกท่านคนรู้ของพวกท่านก็ตายไปคนไม่รู้ก็ไม่เรียนพอถามรู้แล้วพอถามรู้แล้วพี่น้องผมถามหน่อยเถอะที่ว่ารู้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเวลาโดนอัลลอฮ์สอบแล้วนิ่งตอบผมหน่อยเวลาอัลลอฮ์สอบหมดเงินเป็นล้านหลานตายอย่างอนาถครอบครัวถูกไฟไหม้ทำยังไงเราจะนิ่งตอบได้ไหมพี่น้องคุยกันแบบพี่น้องผมก็ตระกูลทรงสิริที่นี่มีอยู่แม่แม่ยายผมทรงสิริคุยกันชัดๆทำไงครับเวลาโดนบาลาแล้วจะไม่เสียใจแต่ถ้าพี่น้องเป็นนักอ่านพี่น้องเป็นนักฟังตอบง่ายอายุผมเนี่ย70แล้วไม่เคยโดนบาลาเลย69ปีมาโดนปีนี้
ท่านจะคิดยังไงจะได้ไม่เสียใจตอบได้ไหมตอบไม่ได้เพราะไม่เคยได้ฟังเอากันตรงๆจะไปเสียใจอะไรล่ะอัลลอฮ์ให้เรากินมาตั้ง69ปีแล้วก็ตอบเรานิดเดียวจะต้องบ่นเหรอคิดครับพี่น้องผมคุยไม่นานนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้สิ่งที่เราจะต้องตระหนักทำไมต้องรู้ทำไมต้องตระหนักก็เรากลับไงวักเซาเยามันลายะยะดีวาลิดอนอันวาลาดีนี่ไงอ่านกุรอานแล้วให้รู้ความหมายด้วยแปลว่าอะไรวักเซาเยามันลายะยะดีวาลิดอนอันวาลาดีจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อตอบแทนอะไรกับลูกไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ดูภาษาไทยอ่านแล้วเก็บอ่านแล้วเก็บแล้วมาอวดกันว่าปีนี้ฉันจบ3ครั้งวะลาเมาลูดอนฮุวะยาซันอันวาลิดีฮิไซอาและวันซึ่งที่ผู้เป็นลูกก็ตอบแทนอะไรให้กับเจ้าไม่ได้ให้กับพ่อไม่ได้อินนาวาดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์จริงเหลือเกินฟะลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าวะลายากุรอนนะกุมบิลลาฮินกอรูดอย่าได้ให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องตั้งใจมาฟังศาสนาเกิดถูกรถชนตายกลางถนนที่อยู่ไปไหนในอาคิเราะห์สวรรค์ใช่ไหมแต่ก็ไม่อยากเมินพี่น้องจำไว้นะครับทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามผมจะบอกพี่น้องให้ถ้าไม่จริงกับอัลเลาะห์นะแบ่งเวลาให้ไม่ได้หรอกพี่น้องสนุกสนานร่าเริงนอนสบายห้องแอร์บางคนผมไปละหมาดบางที่เนี่ยทุกห้องนี่มีแอร์หมดแต่ห้องละหมาดนี่พอตักเบนนี่เหงื่อไหลเลยนี่ไงที่อัลเลาะห์บอกว่าอินนันอินซานะลาซอลูมุงกัฟฟารอัลเลาะห์บอกว่าแท้ที่จริงมนุษย์นั้นมันอาธรรมยิ่งและเนรคุณยิ่งพี่น้องว่าจริงไหมฮะพี่น้องว่าจริงไหมโอ้โหเงินในธนาคารเป็น10ล้านเวลาถึงข่าวออกอากาศนี่จะหาวิธีทางทุกวิธีทางเดี๋ยวกูให้มึงนะแล้วมึงคืนกูมานะมีไหมอย่างเงี้ยที่ผมจะบอกตะเกียคืออะไรพี่น้องเรื่องของศาสนาต้องคิดทุกช็อตฮะผมได้ยินเขาคุยกันห่างผมสัก 2-3 เมตรเนี่ยเขานี่ไปฮัจญ์มา4เที่ยวแล้วแต่เท่าที่คุยเนี่ยบิดอะห์ตั้งแต่หัวจดเท้าชิริกตั้งแต่หัวจดเท้าฮัจญ์4เที่ยวล้านหนึ่งเมือง4เที่ยวเนี่ยก็ไม่คิดไงยิ่งไปยิ่งทำชิริกพอไปหนักๆเอาตะกุดไปเลยเป็นร้อยอันไปต่อว่าใบตุลอแล้วกลับมาขายพี่น้องใครเป็นบิดอะห์อย่าแสดงตัวออกมานะพี่น้องรู้ไหมว่าพิษร้ายของบิดอะห์เนี่ยอะไรหืมอยากรู้ไหมล่ะก็อ่านกุรอานสิอัลลอฮุอักบัรลาตาจิดันนาสัดดันนาสอดาวะตันลิลลาดีนาอามานูอันยาฮูดวัลลาดีนาอัสรากูมูฮัมมัดเจ้าจะพบนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของผู้ศรัทธาหนึ่งยิวสองคนที่ทำชิริกคนที่ขอกับกุโบคนที่ทำอารวะคนที่ปลูกบ้านแล้วมีต้นกล้วยไปปลูกยอดเสาเนี่ยพวกนี้ศัตรูหมายเลขสองก็อัลลอฮ์ว่านี่ผมไม่บอกพี่น้องได้ไงอ่ะใช่หรือเปล่าฮะที่ผมบอกว่าอันตรายที่สุดคืออะไรเอาพี่น้องลองไล่อาจารย์ละทิพย์ลองไล่ไปเถียงกับซีอาร์ดิเดี๋ยวบิดาช่วยซีอาร์จริงไหมอาจารย์นี่ไงที่ผมบอกผิดรายของบิดาคือแยกผิดแยกถูกไม่ได้แยกชั่วแยกดีไม่ได้แยกฮาลาลแยกฮารอมไม่ได้แยกเตาฮีดแยกชิริกไม่ได้ถามว่าทำไมเราต้องมาสอนกันตรงนี้ก็สู้เรากูไม่ให้เข้าอ่ะกูเป็นเจ้าของอ่ะมึงจะเอาไงฮะไม่ต้องมาคุยเอาออกเอาใจกันแล้วพี่น้องเวลามันไม่มีแล้ว
ต่อมาอาบาดัดดาบอกว่าไอ้ที่ฉันเห็นเนี่ยนะคนอาเลมในกลุ่มของพวกเจ้าก็ตายไปคนไม่รู้ก็ไม่เรียนเพราะอะไรไปยุ่งกับดุนยาเยอะไปพี่น้องฟังและเก็บไปคิดบ้างที่ผมบอกว่าดุนยาเนี่ยอยู่ยากเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้ทั้งมุสลิมและกาเฟรใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าและจะไปยุ่งอะไรกับมันล่ะดุนยาทำไม่หมดความสามารถและแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์กำลังยุ่งดุนยาได้ยินเสียงอาซานต้องมาละหมาดกำลังยุ่งดุนยาเมื่อปีจะจ่ายซะกาตจ่ายเลยไหนล่ะของเราอ่ะของเราน่ะเห็นชัดไปดูกี่คนแล้วดูคนตายมาใช่หรือเปล่ามีอะไรไปคนตายไหมมีไหมที่ดินไร่นามีไหมพ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกไม่ขายทำแทนให้พ่อไม่เคยเลยของกูของกูของกูพี่น้องนี่คือการศึกษานี่คือการเรียนรู้ฉะนั้นว่ามันอารอดอันซิกนี่คือกุรอานนี่คืออ่านแล้วแปลให้ฟังถ้าเราอ่านแล้วความหมายมีเราไม่รู้ก็อ่านอย่างนั้นอ่านร้อยปีก็อย่างนั้นล่ะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยนี่ผมให้แบบง่ายๆว่ามันอารอดอันซิกรีใครที่เมินออกจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ฟาอินนาละฮูมาอีสตันดองกาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นเนี่ยคือใส่ตู้เซฟไว้ในธนาคารร้อยล้านมันก็ยังวุ่นวายอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันไม่จ่ายซะกาตวะนาซูรูฮูยามันกิยามะติอามาและเราจะรวมคนเหล่านี้ในอาคิเราะห์ในสภาพที่ตาบอดโอ้โหอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าพิจารณาและติดตองแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดอายะเดียวซอฮาบะห์บางคนเข่าอ่อนอายะเดียวบางคนเป็นลมเราอ่านสามจบหัวเราะขาดๆสบายฮะซอฮาบะห์บางคนตั้งแต่ซาถึงซุบฮ์อายะเดียวใช่ไหมเหมือนอบูดาดะห์ไงอายะเดียวที่นบีอ่านวะกับต้นอินพะลัม600ต้นให้อัลลอฮ์ไปเลยพี่น้องบ้านสวยๆนะออกมาบ้างออกมาฟังศาสนาไปบริจาคบ้างในวันนั้นนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาพูดกันด้วยภาษาศาสนาใครช่วยใครอ่ะเมื่อกี้ผมก็ผ่านมาญาติมีอยู่ที่นี่แล้วครับพี่น้อง9โมงเช้ากูโบเต็มเลยนะไอ้คนไปสอนกูโบไปสอนคนตายในกูโบไปอ่านดุอาให้เขาผมยกตัวอย่างง่ายๆผมโทรหาอาจารย์ละติฟเนี่ยโทรศัพท์เบอร์ผมทิ่มเข้าอาจารย์ละติฟเลยหรือเปล่าหรือต้องเข้าไปหาศูนย์ก่อนฮะโทรศัพท์เนี่ยต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ก่อนใช่ไหมศูนย์บอกไม่ตอบรับเบอร์อะไรไม่รู้ก็เหมือนกันเอ็งทำบิดอาทำชิริกขอดูอาเท่าไหร่เขาไปเอาสตังกันพี่น้องดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านอาบาดะดะเล่นหนักเลย ว่าอารอกุมกอดอักบันตุมอาลามาตะกับฟาลละกุมมุลลอฮุบิละกุมบิฮิลละอัซวายันอาบาดะดะบอกว่าฉันเห็นว่าพวกท่านเนี่ยพวกท่านมุ่งมั่นบนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประกันให้กับพวกท่านแล้วเรื่องริซกีประกันหรือยังริซกีเนี่ยประกันหรือยังอายันประกันหรือยังทุกอย่างประกันหมดอบูดะดาจึงบอกว่าที่เราเห็นพวกท่านเนี่ยท่านวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่อัลลอฮ์ประกันให้กับท่านแล้วคือเรื่องริซกีวะตะรักตุมมาอุมิรตุมบิท่านทิ้งสิ่งที่ท่านถูกใช้สิ่งนั้นก็ในรุกนอิสลามไงทิ้งหมดมาลีอารอกุมตะจะมาอูนามาลาตะกุลูนไอสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยพวกท่านรวบรวมไว้ไม่ทันกินเลยตายไปแล้ววะตะบะนูนามาลาตัสกุลูนสร้างบ้านไว้ราคา10ล้านพอทำบุญเรียบร้อยขึ้นบ้านเช้าตาย
วะตุอัมมิลูนมาลาตับลูกูนท่านมีความมุ่งหวังแต่ไม่ประสบเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งใจวันละกอดยามาติลอักวามอัลลาตีกอบละกุมวะอัมมะลัดแท้ที่จริงหลายกลุ่มเลยพี่น้องก่อนจากพวกท่านเนี่ยนบีบอกใครล่ะอาดสมูดอิรอมใช่ไหมพวกนี้เจาะภูเขาทำเป็นห้องทำเสาทำอะไรรูปร่างใหญ่โตกำยำล่ำสันฟะมาฮัวอิลลากอลีลุนฮัตตาอัสบัดยุมอุฮุมบูรอไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากเล็กๆน้อยๆไอ้ที่เขารวมไว้ก็กลายเป็นของไร้ค่าว่าอัมลูฮุมกอรูดความหวังของพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องหลอกลวงวะบูยูตูฮุมกูบูรไอ้ที่ขุดเป็นบ้านอย่างดีอยู่อย่างดีกลายเป็นสุสานฝังเขาฮาซาอาดฮาซาสมูดฮาซาอิรัมยาอาลัสซัรวะยาอาลัดดามัสโอ้ชาวดิมัสเอ๋ยกอดมาลาติลอาร์ดมาลันวะวะลาดาفَمَنْ يَسْتَرِي تَارِكَةَ عَادٍ جَوْ بِدِرْحَمَنْ แท้ที่จริงมันเต็มไปเลยบนหน้าแผ่นดินทรัพย์สมบัติของพวกแกลูกหลานของพวกแกอบูดัดดาก็บอกว่าใครจะซื้อบ้างที่พวกอาร์ตทิ้งเอาไว้ห้องนอนห้องหับของต่างๆขายสองดิรฮัมใครจะซื้อบ้างฮะผมไม่ห่วงพี่น้องหรอกครับผมห่วงลูกหลานผมจะถามทางแก้พี่น้องถ้าลูกหลานติดโทรศัพท์ไม่เลิกเนี่ยท่านจะแก้ยังไงมุสลิมมีทางแก้ไหมแก้ยังไงครับผมไม่เหยคนมีทรัพย์ข้าวปลาก็ไม่ได้ทำตั้ง4ครั้งเพิ่งจะวานได้50วันหลาน 3-4 คนกวาดไปนู่นให้หมดมินฮาที่อยู่อยุธยาตังกีส่งเองไม่มีตังขายรถให้หลานรอดก่อนเรื่องคนศาสนาใช่หรือเปล่าแต่เราต้องการรอดอะไรต้องการรอดดุนยาเหรอถ้าต้องการรอดดุนยาเราผิดพลาดใหญ่หลวงเลยเพราะอะไรทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินได้นะเป็นของยืมที่จะต้องถูกส่งจับกับคืนเจ้าของต้องส่งกับคืนเจ้าของไหมพี่น้องต้องถูกส่งกับคืนเจ้าของแล้วเราจะไปตอบกันรอดยังไงต่อหน้าในวันอาคิเราะห์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นศัตรูเราหรือพี่น้องเอาอย่างนั้นหรือพี่น้องจะคิดเปลี่ยนแปลงกันหรือยังใครช่วยใครในกุโบดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟะญาลันนาสยับกูนะฮัตตาซุมิอานาซียูฮุมมินคอริยินมัสยิดอัลลอฮุอักบัรเมื่ออบูดัดดัดได้อบรมบรรดากลุ่มชนที่เรียกเข้ามาในมัสยิดหมดมัสยิดไม่จุก็นั่งอยู่ข้างนอกพออบาดัดดาอบรมจบอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงคนเนี่ยร้องไห้เสียงสะอื้นได้ยินออกไปนอกมัสยิดเพราะได้เตือนสติได้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่ผมจะเอากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกท่านคือประชาชาติตัวอย่างที่ได้ถูกเกิดมาในมวลหมู่มนุษย์ตัวอย่างเรื่องไหนสั่งใช้เรื่องดีและปรามเรื่องชั่วนี่คือสิ่งจำเป็นพี่น้องทุกวันเนี้ยถ้ามีอยู่จุดหนึ่งก็ถือว่าฟัดดูอินพ้นเหลือพอดูกี่ฟายะแต่มันต้องมีทุกจุดทุกวันนี้รับกันไม่ไหวแล้วเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีดังนั้นพี่น้องครับซุ่มมะดูสหบาเขานะดูสหบาเขารักอัลลอฮ์รักรอซูลอย่างไรซุ่มมะดารอติลอายามุบะดาซาลิกหลังจากนั้นวันและเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในหมู่มนุษย์ก็ดีมาอุมีรุนมุมินีนอามีรุนมุมินีนอุมารบินขอตับได้เดินทางมาเยี่ยมอบูดัดดะที่สามมุตฟักกิดันอาวาละฮาวาซารอซอฮิบะฮูอบาดัดดะฟีมันซิลิฮีไลลัน
พื่อจะมาตรวจสภาพที่ปล่อยอบาดัดดาไว้กี่ปีไม่ได้บอกนะมาเยี่ยมเพื่อนคืออบาดัดดามาถึงบ้านเป็นยามมืดเป็นเวลากลางคืนฟาดาฟาอัลบาบอุมัดก็เคาะประตูฟาอีซันฮัวบิกอยริอัลอัลกอลเกนบังเอิญพี่น้องครับประตูไม่ได้ล็อกซุมมาดะคอลาฟีไบตินมุสลิมหลังจากนั้นอุมัดก็เข้ามาในบ้านในสภาพที่มืดสนิทแม้กระทั่งแสงเทียนก็ไม่ถูกจุดแต่ทุกวันนี้กว่าจะเลือกกว่าจะเลือกรัฐมนตรีเข้ากระทรวงโอ้โหลูกเล่นกันนานเลยอบูบักเคยเป็นรัฐมนตรีนบีตั้งเงินเดือนให้8ดีนะพออบูบักได้รับเงินเดือน8ดีนัดภรรยารักไป1ดีนัดอบูบักสั่งให้ลดให้เหลือ7นี่คือซอฮาบะห์ที่เขาทำงานกันมาพี่น้องแต่อิหม่ามทุกวันนี้โอ้โหพี่น้องครับเสียสัก 5-6 หมื่นไม่มีปัญหาได้เป็น20 30ปีก็ได้แล้วเงินเดือนเดือนละ 1,500 แต่ไม่เคยกลัวบาปกลัวกรรมที่จะเจอในวันอาคิเราะห์ผมถึงบอกว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่กองทัพราชสีแต่ลานำอ่านกุตบะมัน10ปีก็ไอ้ต้นนั้นไอ้หัวนั้นพอพวกรักเป็นลมอยู่บนมินบัตรแล้วมามูไม่โง่ตายเหรอถ้าเราไม่ฉลาดเราเสร็จไหมลูกหลานเราเสร็จไหมอยู่ทุกวันนี้ต้องระวังพี่น้องดังนั้นพี่น้องครับลาดาวอาพีไม่มีแสงอะไรเลยในบ้านที่อบาดัดดะอยู่ฟะลัมมาซะมีอาบูดัรดะเมื่ออบูดัรดะได้ยินรอดิยัลลอฮุอันฮิสซาฮูก็มาอีไลก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาก็ขึ้นไปต้อนรับวะรอฮบะบิฮิซุมมายะลัสรอยูลานีหลังจากต้อนรับแล้วสองคนก็หนอสองคนก็นั่งสนทนากันยะตะฟาวะดอนะดอนีอะฮะดีษวัซซุลามยะฮญุบกุลลัมมินฮุมาอานินไอนฮิซอฮิบีความมืดมิดนะครับปิดตาของคนสองคนฟายัดซาอุมัดวาซาดาอบีดัดดะอุมัดก็เอามือไปสัมผัสหมอนของอบาดัดดะในมืดมองอะไรไม่เห็นฟาอิซันหัวบรอซาอาตุนมันไม่ใช่หมอนมันเป็นอานม้าที่อบาดัดดะหนุนนอนวายัดซาฟิรอซาหูแล้วก็ไปสัมผัสเสือนึกว่าพรมไฟดันหัวฮัสซอนท่านใดนั้นพอจับมามันไม่ใช่พรมมันเป็นเสือวายัสดิซาราหูแล้วก็ไปสัมผัสเสื้อผ้าไฟดันหัวกีซาอนรอกีคนเป็นเสื้อผ้าที่ขาดเกือบจะรุ่งริ่งแล้วลายับอาลูไซอันฟีบัตดติซามที่มันปกปิดความหนาวเหน็บในประเทศซีเรียไม่ได้เลยพี่น้องฟะกอละละหูท่านใดนั้นอุมัดก็กล่าวตำหนิอบาดัดดะอัลัมอุวัชอะไรกะฉันไม่ได้ให้ความกว้างขวางอะไรกับเจ้าเลยเหรออบาดัดดะอัลัมอับอัสอีไลกะฉันไม่ได้ส่งเสบียงมายังท่านหรอกหรือพี่น้องฟะกอละละหูอบูดัดดะแต่อบูดัดดะคมคายกว่าอบูดัดดะบอกกับอุมัดที่เป็นชาวสวรรค์ว่าอัตัสกุรุยาอุมัดฮาดีสันฮัดดัสนะฮัดดัสนะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัดเอ๋ยท่านไม่ได้ยินคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกหรือก็ละอุมัดถามว่าวะมาฮุวะยาอะบาดัดดะนบีได้พูดอะไรไว้กอลอัลัมยะกุลนบีไม่ได้พูดเรื่องอุมัดลียะกุลบาลากุอะฮาดิกุมมินัดดุนยากะซาดิรรอกิบนบีบอกว่าลียะกุลเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายของใครคนใดคนหนึ่งในดุนยานี้มาอยู่แค่เก็บเสบียงแล้วก็เดินทางกลับบ้านฮะ
ก็บเสบียงแล้วก็เดินทางกลับบ้านพี่น้องคนเนี่ยหัดยังไงได้อย่างนั้นดุนยาเนี่ยหัดยังไงได้อย่างนั้นไม่เคยละหมาดเลยเนี่ยนะวันแรกที่จะละหมาดเนี่ยไถนาสักสิบไร่จะดีกว่ามั้งใช่ไหมแต่ถ้าละหมาดไปแล้วสักสองเดือนเนี่ยถ้าขาดสักหนึ่งวักตูเนี่ยให้ฆ่าร้อยตายดีกว่าเราขาดไม่ได้เป็นที่หัดโทษอัลลอฮ์ไม่ได้โทษอัลลอฮ์ไม่ได้เอาผมถามพี่น้องเพราะคุยกันเรื่องกุรอานถ้าอยากจะหลงเนี่ยเราจะได้หลงไหมถ้าเราอยากจะหลงเนี่ยจะได้หลงไหมผมถามถ้าอยากจะอยู่บนทางนำเนี่ยเราจะได้ไหมนี่คือข้อคิดของกุรอานพี่น้องอยากจะหลงก็ได้หลงอยากจะอยู่บนทางนำก็ได้ชัดเจนจากกุรอานอยากจะอยู่บนทางนำอัลลอฮ์บอกไงวัลลซีนยะฮะดูฟีนาใครที่ต่อสู้ในทางของเราจะยากเย็นแค่ไหนก็ช่างทำไมอ่ะก็รถมีตั้ง 3-4 คันในบ้านคือไปเรื่องธุรกิจดุนยาเรื่องอาคิเราะห์ไม่ขอรับรู้ฮะก็นี่ไงผมบอกตั้งแต่ตอนก่อนแล้วอินนัลอินซานะละซอลูมันกัฟฟาร์แท้จริงมนุษย์นั้นมันอาธรรมยิ่งและเนรคุณยิ่งปัจจัยมีทุกอย่างแต่ฉันเดินเข้าหาอัลเลาะห์ไม่ได้ก็เหมือนคนไปทำฮัจญ์ 5 ครั้งกลับมาทำชิริกนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักอยากจะได้รับทางนำใช่ไหมอัลเลาะห์บอกฉันให้อายะห์ไหนอังกะบูตอ้าไม่ใช่อีกอายะห์นึงวัลลซีนายะฮะดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนก็ช่างรถมีน้ำมันมีไปเบิกกับอัลเลาะห์ในวันอาคิเราะห์ละนะดียันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนแล้วเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันเพราะมันต้องการทำไมอ่ะอินนัลลอฮะละมาอันมุซินีนแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับคนประพฤติดีเอ้าพี่น้องเคยได้ยินไหมคนมุอัลลับกาเฟตเข้ามารับอิสลามเขาท่องกุรอานเขาดูกุรอานผสมตัวกุรอานสามเดือนเขาอ่านได้ทั้งเล่มพี่น้องว่ามีไหมคนแขกอย่างเราเนี่ยอายุจะ90แล้วยังอ่านไม่ได้เลยพี่น้องว่ามีไหมล่ะเพราะอะไรต้องหาต้นเหตุอ่านกุรอานมึงอย่าแปลนะกุรอานมันอย่าพลิกแปลแล้วมึงตายแน่มันหลอกเรามาตั้ง 3-40 ปีตั้งแต่ผมเรียนเราเป็นเพียงมุตัรยิมใช่ไหมจาลาติฟไม่ใช่มุฟัสซิรเราเป็นเพียงล่ำมุฟัสซินในบรรดาเหล่าซอบะหรือคนที่จบมาเก่งๆนั่นได้พี่น้องก็พอเราสบายๆเรื่องราวของศาสนาตายแล้วก็ฝังยังก็เลี้ยงเอากันอย่างนั้นเหรอพี่น้องนะเอาคนที่อยากจะได้รับทางนำได้แล้วใช่ไหมเพราะใครบอกอัลลอฮ์บอกอย่าเถียงอัลลอฮ์อย่าเถียงอัลลอฮ์ในฟิรกอนายียะมีบทความอยู่บทหนึ่งประทับใจผมมากเขาบอกอะไรรู้ไหมถ้ากุรอานกับหะดีษยังไม่พอนรกน่ะพอสำหรับเขาในฟิรกออันนาจียะเอ้าถ้าอยากจะหลงล่ะถ้าอยากจะซิกอยากจะเฉได้เฉไหมอัลลอฮ์บอกได้ฉันให้เลยตรงไหนครับอัลลอฮ์บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีม 4 ทุ่มพอนะครับผมตอบปัญหาไม่เป็นนะบอกกันก่อน อยากจะเฉอยากจะหลงได้หลงไหมได้หลงล้านเปอร์เซ็นต์ไหนใครว่าอัลลอฮ์เขาบอกไงฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของมันหลุดออกไปเลยเพราะมันต้องการจะเฉเราก็ให้มันโทษอัลลอฮ์ได้ไหมคนที่ทำศิริกและทำบิดอะห์โทษอัลลอฮ์ได้ไหมตอบครับ
ีก3เดือนเขาเชิญผมนะวันนี้เยอะแล้วเยอะแล้วผมให้เนี่ยหืมโทษอัลเลาะห์ได้ไหมผมถามที่เราหลงอยู่ทุกวันนี้เรื่องอายะห์ที่ว่าอินนามัลอามาลุบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตก็ผัดเรื่อยไปผัดจนถึงกูโบพี่น้องตอนตายนะระวังนะเอาผมถามก่อนตอนจะตายเนี่ยช่วงของอาคิเราะห์จะมาเจอกับเราไหมเออช่วงของอาคิเราะห์เนี่ยจะมาเจอกับเราไหมเราว่าแจวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่อีตอนเรานิ่งไปนั่นแหละอาคิเราะห์มาแล้วทีนี้เช็คกันตอนอิหม่ามฮัมบาลีตอนสิ้นสติตะวาดไซตอนไปไกลไปไกลลูกชื่ออับดุลลาห์บินอามัดเฝ้าอยู่ลูกถามพ่อยังไงพ่อตอนพ่อหมดสติตอนพ่อหมดสติพ่อทำยังไงไล่พ่อไล่ไซตอนพ่อมาอยู่ที่ข้างตัวพ่อแล้วมันก็กัดนิ้วของมันก็บอกว่าฉันสิ้นแล้วหลอกท่านไม่ได้แล้วอิหม่ามอามัดบอกตราบใดที่ชีวิตยังอยู่ในร่างเจอทุกคนบางคนปากจ้อย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 พอนิ่งไป10นาทีตายไปเลยช่วงนิ่งนั่นแหละครับอาคิเราะห์มาแล้วรู้ไว้ด้วยถ้าคุณอยู่ในสภาพที่ผิดหลังกับสนักไม่เคลียร์ครับคนน่ะดำเนินชีวิตยังไงตายอย่างนั้นจำตรงนี้ไว้อยู่อย่างผินหลังให้กับศาสนาใครเข้ามาสอนกะลิมาก็ไม่รับต่อให้อาเลมเกิดชั่วโคตรก็ไม่รับก็ตอนอยู่ไม่รับรู้เรื่องศาสนานะรับรู้เรื่องเดียวเรื่องดุนยาเก่งที่สุดแต่อาคิเราะห์แก่งโง่อิหม่ามมึงเอากูไปก็แล้วกันแสนนี่กูก็ให้เวลากูตายนะมึงทำให้กูด้วยอันนี้ช่วยได้เหรอผมจะได้ไม่ต้องมาพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ลักขโมยใครก็ได้ยามาขายก็ได้ทำดีนาก็ได้เพราะไอ้นี่ช่วยได้คนอื่นไม่กล้าคุยเรากลัวหมดกลัวไม่ได้สตังค์ผมนี่อยากสิไปคุยอะไรกันเรื่องอื่นมันรู้เรื่องอะไรกันล่ะอากีดาผมยังไม่ได้แตะนะครับมาเข้าใหม่อาจจะเป็นอากีดาวันนี้เอาแค่กุรอานนี่แหละผมไปมาเกียร์ยาแล้วล่ะอยากหลงได้หลงไหมอยากจะได้รับทางนำได้ไหมได้ทั้งสองอย่างท่านอามิรละมาซุโบเสร็จบอกไงรู้ไหมอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะไมตะตันฮะซะนะโอ้อัลลอฮ์ละมาซุโบเสร็จแล้วโอ้อัลลอฮ์ฉันขอให้ท่านนั้นตายดีขอให้ฉันนั้นตายดีเอาเราสลับที่อยู่ใกล้ๆตะบีอินก็ถามเฮ้ยตายยังไงตายดีอ๋อตายในขณะที่ฉันสุญูดพี่น้องครับสักการะตุนเมานี่เขาเรียกความมึนเมาในเรื่องของความตายจะประสบทุกคนแกก็บอกลูกหามพ่อไปมัสยิดลูกบอกพ่อฉันไม่หามหรอกพ่อจะจบชีวิตอยู่แล้วพ่อบอกไงรู้ไหมพ่อได้ยินเสียงอาซานว่าไฮยะอัลศอลาไฮยะอัลฟะลาฉันจะไปตายที่โน่นไม่ยอมพ่อไม่ยอมสุดท้ายลูกก็หามพ่อไปในมัสยิดสุญูดครั้งสุดท้ายพี่น้องครับอัลลอฮ์ดึงวิญญาณเขากลับไปสู่อัลลอฮ์เพราะว่าเขาขอให้เขาตายดีเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อกี้นี้ผมละหมาดที่ศรัทธาชนน้าชายยีสุรินทร์ประเสริฐกันน้าชายผมน้าชายแม่ผมอายุ90แล้วผมเนี่ยหมอบอกห้ามใช้เสียงดังแล้วก็เวลาพูดมันจะไปยั้งอะไรอยู่ล่ะพี่น้องมันปวดหัวผมไปเข้าอุโมงค์ทีนะวันนี้แกสุญูดอาจารย์ละตีฟผมเอานับมือเนี่ยนะสุญูดไปกุกะอันสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาไปแกสุญูดอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอะลา17ครั้งเราก็17ครั้งผมไม่สงสัยเลยที่อายุแก90กว่ายังแข็งแรงเพราะเขาสุญูดนานเลือดมันไปเลี้ยงสมองพอไม่ต้องไปหาหมอหรอกครับสุญูดให้ยาว
ให้มันตายในสุญูดไปเลยแต่พอตักเบ็ดเข้าห้องน้ำออกมา3นาทีให้สลามไปแล้วมันก็มีตะโรคสิพี่น้องละมานแล้วยับยั้งอะไรไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้กับพี่น้องสั้นๆวันนี้นะอ่านกุรอานแล้วกุรอานแช่งพี่น้องครับโอ้ยวัลอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุสสั้นๆเลยสุราขอสาบานด้วยการและเวลามนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนเราเห็นวิทยากรเขาพูดกันเยอะแปลกันเยอะอิลลัลลีนาอามานูนอกจากคนที่อีหม่านพอไหมอีหม่านอย่างเดียวไม่วะอามิลุศอลิฮาตพอไหมอีหม่านแล้วปฏิบัติอามัลที่ซอละยังไม่พอวะตะวาซาวบิลฮักจะต้องสั่งเสียกันเตือนกันบอกกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะวะตะวาซาวบิซอบและให้มีความอดทนพี่น้องครับที่หยิบอัลกุรอานอายะห์นี้มาเนี่ยเพื่อจะให้พี่น้องได้รับรู้ว่ากอลัสซะฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามซะฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าเรามาอันซะลัลลอฮุฮุจญะตันอะลากอลกิฮิอิลลาฮาซิฮิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมนี่อิหม่ามซะฟีพูดถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ลงอัลกุรอานลงมาเป็นหลักฐานให้กับบ่าวของพระองค์นอกจากซูเราะห์วันอัสรีสั้นๆเนี่ยละกะฟัตฮุมแกบอกว่าพอแล้วแต่มนุษย์ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ติดตองไม่ได้วิเคราะห์ก็เอาแต่อ่านอย่างเดียวดังนั้นวะกอลบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าบาบูอิลมิกับลาลเกาลีวัลอามันบทความบทว่าในเรื่องความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำวัดดาลีลูเกาลูฮูตาลาฟาอัลัมอันนาหูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตักฟิรลีซัมบิกนี่ไงพี่น้องจงรู้เถิดว่าแท้ที่จริงไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และจงขออภัยโทษต่อบาปกรรมของท่านบาดาบิลอิลมีกับลาลเกาลีวัลอามันเริ่มด้วยกับความรู้ก่อนที่จะพูดและก่อนที่จะกระทำใช่ไหมและพี่น้องจำไว้ว่า เราไม่ได้เรียนนอกเรียนในเมืองไทยแต่ท่านจริงกับอัลเลาะห์ไหมคนเนี่ยสมองไม่แตกต่างกันหรอกแต่ถ้าคนที่คิดว่าสมองตัวเองไม่ดีขอดุอากับอัลลอฮ์ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอยากจะอ่านกุรอานให้ได้อยากจะดูความหมายของกุรอานอัลลอฮ์ช่วยเลยก็หะดีษกุดซีที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันตะกอดรบอิไลยาซิบรอนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบอัลลอฮ์มาสอกใครทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์มาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเมื่ออัลลอฮ์สัญญาณไว้อย่างนี้นะเราจะบอกว่าตัวเองไม่รู้ได้ไหมทุกวันเนี่ยเราบอกว่าเราไม่รู้ได้ไหมเรามาดูคำพูดของอิหม่ามซะฟีอันนี้อัสซะฟีอียูฮุวะอบูอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดบินอิตรีสบินอับบาสบินอุสมานบินซาฟีอันฮาซิมีอันกุรซีคลอดในปีที่150ของฮิจเราะห์ตายที่มิซิดในปีที่204ในฮิจเราะห์เท่าไหร่ครับในฮิจวะฮุวะอาดุนอาอิมมะตินอัรบะอะอะลาญัมอ์เป็นหนึ่งในบรรดาอาอิมมะอัรบะอะคือมะซาฮับทั้ง4ฉะนั้นมุรอดูฮูรอฮิมะฮุลลอฮ์ความหมายอันนี้ที่อิหม่ามซะฟีได้พูดไว้รอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดไว้ว่าอันนะฮาซิฮิลอายะห์
ฮาซิฮิซูเราะว่าแท้ที่จริงซูเราะเนี่ยกาฟิยะตุนพอแล้วสำหรับเบาถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาอย่างไรล่ะครับฟิลฟีฮัสซิอัลตะมัสุกบิดีนิลลาฮิบิลอีมานดันได้ส่งเสริมให้เรายึดศาสนาของอัลลอฮ์ให้มั่นด้วยการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้เด็กหนุ่มคนเนี้ยถูกจับมาในกลุ่มเฉลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นลูกหลานของฮุไซฟะห์นี่แหละกษัตริย์ทึ่งกับเด็กคนนี้มากอยากจะเอามาเป็นลูกอยากจะให้มาอยู่ในวังเด็กคนนี้บอกว่าต่อให้อำนาจของท่านให้ผมก็ไม่ยอมผมไม่ยอมขายศาสนาของมุฮัมมัดเด็กคนนี้ถูกจับตรึงด้วยไม้กางเขนและให้ทหารยิงไปทีละดอกทุกดอกที่หลุดจากคันธนูเด็กคนนี้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องธนูไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ระคายผิวเลยนั่นคือคนอีหม่านพี่น้องแล้วก็บอกกับทหารว่าปลดมันออกมาแล้วไปต้มน้ำหม้อใหญ่จับมันโยนเด็กคนนั้นร้องไห้กษัตริย์ถามว่าท่านร้องไห้เพราะกลัวจะถูกโยนในหม้อน้ำร้อนใช่ไหมไม่ใช่ผมเสียดายว่าฉันเนี่ยมีชีวิตเดียวอยากใจมีสักร้อยชีวิตและจบชีวิตไปในการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์นั่นคือคนที่เขาอีหม่านเต็มร้อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพวกเราทำกุรบานแล้วเลยว่าโอ้ยกูเชือดมาตั้ง20ปีที่แล้วเชือดแล้วตั้งในธนาคารบานเลยคนจนปากแห้งอยู่ข้างบ้านอยากจะกินกุรบานเท่าไหร่คุณก็ไม่ทำเพราะเขาไม่รู้ไงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของถูกยืมมาจากอัลลอฮ์ว่าต้องส่งคืนเขาก็เราถือว่าอันนั้นของกูของกูของกูแล้วก็ทำไงกันล่ะพี่น้องกุรบานนะฮุกมมันเป็นวาญิบนะครับฮุกมมันเป็นวาญิบที่นบีบอกว่าถ้าแกมีฐานะดีแล้วไม่เชื่อกุรบานอย่ามาละหมาดที่มุศอลลาของฉันเพราะแกทิ้งวาญิบที่ไม่เชื่อกุรบานให้พี่น้องรู้ไหมด้วยพอมีอุลามามาตีความว่าเป็นสุนัตมุอักกัดเป็นสุนัตนี้เอาเลยครับแต่วาญิบอยู่หัวจะไม่รับผิดชอบนี่คือมนุษย์อย่างนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์นั้นนิสัยมันคือเนรคุณและอธรรมฉันต่อมาวัดดาวตุอิลัลลอฮ์และเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์วัสซับรุอะลาซาลิกและให้อดทนต่อเรื่องนี้พี่น้องซุนนะห์เนี่ยมันได้กันง่ายหรือไงซุนนะห์แต่ละคนเนี่ยมันได้กันง่ายหรือไงได้มาพอปลายชีวิตหลุดไปเป็นชีอะห์แล้วก็บอกด้วยนะกูเนี่ยอยู่ซุนนะห์มาตั้ง30ปีกูเพิ่งชัดเจนเมื่อได้เข้าซีอะห์นั่นมันควายพูดพี่น้องไม่ต้องมาด่าผมหรอกก็คนด่าไอซ่าเราก็เชื่อเวลาเขาบอกว่าซีอะห์นี่ด่าไอซ่าด่าอบูบักว่าอบูบักกับอุมัรเป็นรูปเจ้าเวทของชาวมักกะโอ้ยรับไม่ได้อาจารย์ผมไปเที่ยวเป็นซีอะห์ไปแล้วฮะสตังใช่ไหมนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่เคยขอคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เลยพี่น้องดังนั้นพี่น้องทั้งหลายวัสซับรุอะลาซาลิกให้เราอดทนพี่น้องหลังจากเราอีหม่านแล้วและมีความยากินแล้วนบีให้เราทำอะไรหลังจากเราอีหม่านแล้วพอไม่อีหม่านเปล่ามุสลิมปากกามันก็อีมานคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้อีมานต่ออัลเลาะห์แค่รูบูบียะห์ยังไงล่ะอีมานต่ออัลเลาะห์แค่รูบูบียะห์อัลเลาะห์เป็นอัลเลาะห์ตายแล้วให้ริซกีอัลเลาะห์ให้นู่นอัลเลาะห์ให้นี่แต่เวลานบีบอกมันว่าเฮ้ยเวลาจะทําอิบาดะห์ต้องเพื่ออัลเลาะห์เวลาจะเชื่อเพื่ออัลเลาะห์เวลาสะบานต้องอัลเลาะห์เวลาบนบานต้องโอ้มุฮัมมัดรับไม่ได้อย่างนี้อยู่กันไม่ได้และมีไม่ทุกวันเนี่ยจบไคโรจบมาดีนะอีมานแค่รูบูบียะห์พี่น้องเอาพี่น้องว่ามีไหม
ฮะขอกับกูโบขอกับคนตายทำอิซิกูโบทำมาราวะเฝ้ากูโบที่ผมไปบรรยายเมื่อคืนที่ยาลาเขาเล่าให้ผมฟังอะไรรู้ไหมโอ้โหอาจารย์พวกซูฟีตริกัตกูโบของมันมีรูปเจเวตและมีงูเห่าเหมือนกับตรงตลาดไทยเห็นไหมมันทำอย่างนี้แล้วมันจะทำบ้านอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ไหมคนชาวสวรรค์พูดพี่น้องสังคมที่จะแก้ได้คือคนสองคนหนึ่งอิหม่ามสองวะลียุลอัมรินักปกครองเข้าร่วมมือกันอดีตคือนักการศาสนาออกกฎนักปกครองปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้นักการเมืองจะออกกฎศาสนาและให้นักการศาสนาปฏิบัติตามสังคมกลับไหมสังคมกลับไหมพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกกับท่านรอซูลพี่น้องครับอัลลอฮฺได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยละหมาดทุกครั้งมุฮัมมัดอย่าลืมนะอ่านดุอาต้นนี้อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฟิอัลัลคอยรอตโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันเป็นคนที่ทำความดีตลอดวะตะรอกันมุนกะรอตและทิ้งเรื่องเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะอัลลอฮ์ให้นบีอ่านอันนี้วะฮุบุลมะซากีนและให้รักคนที่หาเช้ากินค่ำอิซาอารัตตะบิอิบาดิกะฟิตนะตันในเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับกับความโกลาหลโกลามานฟิตนะน่ะมันคือความโกลาหลโกลามานฟักบิดนีอิไลกอยรอมับตูนขอให้พระองค์จงเอาชีวิตฉันกลับไปก่อนที่จะเกิดฟิตนะในโลกดุนยาเพราะฟิตนะนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการฆ่าพี่น้องฆ่าแล้วเนี่ยมันจบชีวิตมันตายไปเลยแต่ไม่ตายเนี่ยมันดูให้มั้ยพี่น้องที่หนีกันอุตลุดทั้งซีเรียทั้งโรฮิงญาเป็นอย่างไรบ้างสภาพของเขานี่คือสิ่งที่เราจะมองให้ถึงช็อตพี่น้องและก็ที่อัลลอฮ์ให้แรงทางเหนือเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรบ้างเราได้ข้อคิดอะไรบ้างผมไม่ทันหาหะดีษตัวนี้แต่จำได้บ้างนบีบอกว่า5ประการเนี่ยอย่าให้เกิดในกลุ่มของเจ้านะถ้าเกิดในกลุ่มของเจ้าเจ้าเดือดร้อน1อย่าตนีในเรื่องของการจ่ายซะกาตถ้าตนีในเรื่องของการจ่ายซะกาตแล้วอัลลอฮ์จะให้ฝนแล้งและจะให้พืชพันธุ์ธัญญาหารทุกอย่างจะมีราคาแพงหมดก็มันปลูกไม่ได้ไม่มีน้ำเกิดหรือยังอ่ะแม่น้ำกี่ลำธารแห้งพี่น้องเราเคยคิดบ้างไหมเคยมาเป็นข้อเตือนบ้างไหมกับตัวเราและครอบครัวของเราและนบีบอกว่าถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีวัวไม่มีแพะไม่มีแกะไม่มีไก่ไม่มีช้างไม่มีม้าและไม่มีคนชราที่ไปไหนไม่ได้ฉันก็จะไม่ให้ฝนตกลงมาแสดงว่าฝนตกลงมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สงสารสัตว์ไม่ได้สงสารเราเราแย่งน้ำงัวควายกินแต่เรายังไม่รู้ตัวเพราะตนีง่ะบอกว่าเป็นของเราของเราของเราทบทวนชีวิตนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องว่ามีนั้นนะต่อมาอีกนิดหนึ่งพี่น้องครับฉะนั้นวันอามาลุสซาเลวัดดาวตุอิไลวัดซับรุอัลาซาลิกوليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة พี่น้องที่อิหม่ามซะฟีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมานอกจากซูเราะห์วันอัดนี้เท่านั้นก็พอแล้วความหมายคืออะไรไม่ใช่ความหมายอันนี้ว่าซูเราะห์นี้พอเพียงสำหรับมรรคโลกทั้งหมดกฎเกณฑ์ต่างๆเลยไม่ใช่พี่น้องว่าเก้าลูหูเล่ามาอันซาลลลอฮุฮุจตันอลาคอนกีฮีอิลลาฮาซีซูระละกาฟัตุ
ความหมายคือลิอันนัลอากิละผู้ที่มีสติปัญญานั้นนะอัลบาซีดและมีสายตาที่ก้าวไกลอิซาซามีอาฮาซิฮิซูเราะเมื่อได้ยินซูเราะห์วันอัสนีแล้วเอากอรออาฮาหรือได้อ่านแล้วฟาลาบุดดะอัยยัสอาอิลาตักลีซินับซิฮิมินัลคอสรอนจะต้องพยายามให้เรานั้นหลุดนะครับจากการขาดทุนในวันอาคิเราะห์ขาดทุนในอาคิเราะห์พี่น้องดุนยานี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องขยันจนไม่มีเวลาทำอิบาดะห์อย่าเป็นคนเช่นนั้นนบีตำหนินะครับบุคคลที่กลางวันเหมือนลากลางคืนเหมือนซากศพทำงานไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์เหมือนลาไหมไปมากากันมาเยอะแล้วนี่ลาน่ะใส่ตู้เย็นมันแบกขึ้นเขาก็ได้แต่กลางคืนมันนอนเหมือนซากเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วเวลาที่เราจะทำเนี่ยมันเยอะนักไหมรุกลอิสลามเนี่ยมีใครทำได้หมดล่ะใช่ป่ะแต่เรื่องอีมานต้องหมดบางคนละการไม่ครบไม่ต้องจ่ายเป็นซอดาเกาะบางคนรอมฎอนมาถือไม่ไหวก็ผัดไปบางคนฮัจญ์ไม่มีเพราะนั้นที่ผมบอกตอนต้นว่าถ้าคนเนี่ยมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเนี่ยเข้าไปฮัจญ์ครั้งเดียวครับยังไงอ่ะTMTV กำลังจะสร้างห้องออกอากาศปีนี้ไม่ไปแล้วไปมา3เที่ยวแล้วอาจารย์ยูซุฟเอาไป 200,000 เออได้บุญไหมพี่น้องฮะได้บุญไหมเราก็เหนียดว่าที่ฉันไม่ไปต้องการให้ลานต่อวาบกว้างจะได้ไปแออัดกันที่กุจุบพยรันอัสวัดได้บุญไหมครับแต่ไม่กล้าฮะเรื่องมันเกิดขึ้นพี่น้องครับอับดุลลอฮ์บินมูบารอกเป็นเศรษฐีชาวเยมันจะทำธุรกิจ1ปีไปฮัจญ์1ปีอยู่อย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งขบวนคาราวานที่เดินทางไปฮัจญ์ท่านจะเป็นคนรังท้ายและให้ผู้นำเสบียงเดินกลางเดินหน้าเวลาเป็ดไก่มันตายก็โยนทิ้งกลางทางใช่ไหมล่ะก็มีเด็ก3คนที่เป็นผู้หญิงวิ่งออกมาจากหุบเขาก็มาเก็บเป็ดที่ตายเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในอับดุลลอฮ์บินมูบารอกสั่งขบวนฮัจญ์หยุดท่านก็เดินเข้าไปในหุบเขาไปเจอเด็ก3คนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธออยู่กันได้อย่างไรเด็กผู้หญิงคนโตก็บอกว่าเดิมทีพ่อฉันเป็นเศรษฐีแล้วก็ถูกฆ่าตายจึงทิ้งเราไว้มาอยู่ที่นี่ได้อาหารการกินก็จากกองคาราวานที่เดินทางมาสัตว์ที่ตายเป็ดที่ตายไก่ที่ตายอับดุลลอฮ์เดินออกมาก็มาบอกกับกองคาราวานว่าจงจัดเตรียมเสบียงให้พอเพื่อจะเดินทางกลับเยมันปีนี้มักกะไม่ไปแล้วเอาเงินที่จะไปมักกะเสบียงที่จะไปมักกะเนี่ยให้กับเด็กนี่ไปปีนี้เราได้รางวัลมากกว่าการไปทำฮัจญ์เวลาผมรณรงค์เนี่ยอยากจะมีใครสักคนที่กล้าเอาไปทำฮัจญ์พี่น้องไปขออะไรผมจะให้ดูอาเนี่ยพี่น้องไปทำฮัจญ์ไปขออะไรก็นบีบอกตะกี้เนี่ยดูอาที่ดีที่สุดหลังจากเราอีมานแล้วก็อามันที่ซอเลห์แล้วเนี่ยพี่น้องครับขอให้อัลลอฮ์ให้ริซกีเราให้ปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องไปขออย่างอื่นเลยจะมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าอัลลอฮ์รับปลอดภัยแน่ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มันได้กับตัวผมหลายเรื่องจนบอกไม่หมดน่ะก็อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34ไปดูสิครับอิบรอฮีมอัลลอฮ์บอกไงวะอาตากุมมินกุลลิมาซาอันตุมูฮูอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอ
ฮะสงสัยไหมเนี่ยเฟียรุ่นมาดีกิริดาอดีตคือให้ล้านเปอร์เซ็นต์วาตากุมมิงกุลิมาซานทุมูอัลลอฮ์ได้นำมาให้กับเจ้าทุกสิ่งที่เจ้าขอและอัลลอฮ์พูดต่อไปว่าว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตัวซูฮาถ้าเจ้าจะนับถ้าเจ้าจะคำนวณถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าคำนวณไม่ได้แต่อัลลอฮ์บอกผมบอกกับพี่น้องสามครั้งแล้วอัลลอฮ์ลงด้วยอายะที่ว่าอินนัลอินซานะลาซอลูมุงกัฟฟาร์แท้ที่จริงมนุษย์นั้นมันอาธรรมยิ่งและเนรคุณยิ่งนี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมขอจบเพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته